สวัสดีครับทุกวันนี้นะครับเรามักจะเห็นภาพตามหน้าข่าวต่างๆครับว่ามีผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความเครียดที่รุนแรงและความเครียดที่รุนแรงเหล่านี้แหละครับก็นำมาสู่ภาวะซึมเศร้าฟังแบบนี้เราก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ1งานวิจัยครับที่เขาต้องการหาตัวช่วยด้านสุขภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ในการลดภาวะซึมเศร้ารวมถึงฟื้นฟูสมองนั่นเองซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะน่าสนใจขนาดไหนตามผมไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของงานวิจัยให้เราฟังหน่อยครับคือที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือว่าด้วยสภาวะของปัจจุบันเนี้ยค่ะจะเห็นได้ว่ามีอัตราของคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยสูงมากนะคะจะเห็นได้จากตามข่าวตามต่างๆนะคะในการที่จะพัฒนาจากภาวะซึมเศร้าเนี่ยให้ไปสู่โรคซึมเศร้าได้ครับเราก็เลยมีความคิดที่ว่าโดยในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะหรือว่ามีสมุนไพรใดๆที่สามารถที่จะมาช่วยในการที่จะฟื้นฟูหรือลดภาวะซึมเศร้าได้นะคะก็จะไม่พัฒนาเข้าไปสู่โรคซึมเศร้าแล้ววัตถุดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทั้งผลิตผลทางการเกษตรสิ่งที่เราเลือกใช้คืออะไรแล้วด้วยเหตุผลอะไรครับสิ่งที่เราเลือกใช้คือเราคิดว่าในประเทศเราอะค่ะประเทศไทยนะคะเราทานข้าวนะคะเป็นอาหารหลักแล้วจากการทานข้าวเป็นอาหารหลักเนี่ยข้าวที่ผ่านการขัดสีเราขัดในส่วนของรำข้าวเนี่ยออกไปแล้วก็มีการไปสกัดเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะในน้ำมันรำข้าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสารสำคัญที่สูงมากในน้ำมันรำข้าวเลยก็คือสารที่ชื่อว่าแกมมาโอเลซานอลค่ะนั้นแกมมาโอเลซานอลเนี่ยเป็นสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการที่จะช่วยปกป้องนะคะในส่วนของเซลล์ต่างๆนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราพบว่าขมิ้นชันนั้นมีสารที่สำคัญในตัวขมิ้นชันคือเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์สำคัญแล้วก็มีฤทธิ์ในการที่จะช่วยในการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระมีคิดว่าสารสำคัญของทั้ง2ชนิดนี้ค่ะนะคะซึ่งมีงานวิจัยบางส่วนที่พบว่ารวมทั้งงานวิจัยของเราเองด้วยเนี่ยก็พบว่ามีฤทธิ์ในการที่จะช่วยปกป้องระบบประสาทคิดว่าถ้าสารสำคัญ2ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะมาร่วมกันนะคะในการพัฒนาที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็สามารถนำไปใช้ให้กับผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าระบบประสาทการทำงานของคนปกติก่อนนะครับอาจารย์ครับเขาทำงานแบบไหนแล้วระบบประสาทของคนที่กำลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันทำงานแตกต่างกันไปยังไงครับอาจารย์ค่ะในภาวะปกติอะนะคะสมองของเราอะนะคะจะทำงานได้ด้วยสารเคมีในสมองที่เราเรียกว่าสารสื่อประสาทค่ะการส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทนะคะจะส่งสัญญาณผ่านการหลั่งของสารสื่อประสาทนะคะงั้นสารสื่อประสาทเนี่ยก็จะมีความสำคัญในการที่จะทำหน้าที่ต่างๆตามแอเรียต่างๆของสมองที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสภาวะปกติได้มีความคิดมีอารมณ์ที่ปกติอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือในใช้การหลั่งของสารสื่อประสาททั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ในภาวะที่เกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะคะการหลั่งของสารสื่อประสาทเนี่ยค่ะอาจจะมีการผิดปกติไปนะคะเพราะการหลั่งของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปนะคะก็จะทำให้เกิดการนอนไม่หลับนะคะการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติคือรู้สึกหดหู่สิ้นหวังนะคะเกิดภาวะที่ไม่อยากทำอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นะคะมันก็จะทำให้เกิดการแสดงออกของอารมณ์พฤติกรรมที่ไม่ปกติเกิดขึ้นครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้ต่อผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงเป็นอย่างไรครับอาจารย์รวมถึงเกษตรกรครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราคาดว่าจะไปช่วยในการที่จะปรับสมดุลนะคะมีความอยากอาหารมีภาวะการนอนหลับที่ปกติส่วนที่เกษตรกรของเราเนี่ยนี่คือเป้าหมายหลักที่เราทำงานให้กับทางสวก.ก็คือว่าเราต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็พัฒนา
พืชหรือว่าผลิตผลผลิตการเกษตรของประเทศเราครับค่ะงั้นถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยได้ก็จะทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวของขมิ้นนะคะขึ้นไปอีกค่ะว่าสามารถที่จะสกัดออกมาแล้วก็นำไปใช้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยครับที่เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับที่สนับสนุนให้ประชาชนหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติที่ปลอดภัยซึ่งผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการเกษตรหรือสมุนไพรที่เราก็บริโภคเป็นอาหารหลักอยู่แล้วครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมนอกจากจะทำให้ผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเกษตรกรก็มีงานทำคนในชุมชนก็มีอาชีพครอบครัวก็มีรายได้แบบนี้สิครับที่เขาเรียกว่าจากสุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงครับ